คนอยากจะให้เพื่อนๆได้ลองใช้ Instant Pot Duo Plus ดูนะครับในการหุงข้าวจะรู้ว่ามันดีมากทีเดียวครับเพราะว่าอะไรเขาใช้เวลาไม่นานที่สำคัญนะครับเราสามารถหุงข้าวได้ตั้งแต่1ถ้วยตวงถึง8ถ้วยตวงสบายๆหุงน้อยหุงมากใช้เวลาเท่ากันออกมาคุณภาพดีเหมือนกันทุกครั้งครับเราใช้ข้าว3ถ้วยเราใช้น้ำ3ถ้วยครับและเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพรวมนะครับว่าเวลาที่เราใช้โดยรวมเนี่ยครับเท่าไหร่ผลก็จะจับเวลาไปพร้อมกับการทำงานของหม้อ Instant Pot ด้วยครับสำหรับสูตรในการหุงข้าวนะครับด้วย Instant Pot ของพลจะใช้สูตร1 1 5 1คืออะไรครับ1เนี่ยคือ1นาทีจากเวลาที่แรงดันเริ่มทำงานเมื่อครบ1นาทีใช่มั้ยครับหม้อเนี่ยเขาจะหยุดแรงดันไม่ทำแรงดันต่อแต่แรงดันในหม้อเนี่ยยังคงอยู่ในนั้นนะครับเราจะปล่อยเขาไว้ต่ออีก1นาทีครับพอครบ1นาทีที่2เราถึงจะค่อยปล่อยแรงดันและจับเวลาอีก5นาทีครับหลังจากครบ5นาทีเปิดออกมาเนี่ยครับข้าวของเราสุกพร้อมรับประทานแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับทั้งหมด17นาทีนะครับสุกขึ้นหม้อง่ายๆแบบนี้ชอบไหมครับ